นตอนนี้เดี๋ยวหนูจะมาทำมุกหนูก็จะมามุกปลาไว้เออใส่แล้วหนูก็จะไปทำข้าวเช้ากินหนูก็จะไปทำกับข้าวกินนะงานของเราเนาะวันไหนก็ทำเหมือนเดิมหนูก็จะทำเป็นมุกหนึ่ง 10,000 กีบนะ 10,000 กีบมันก็น่าจะถึงที่กี่บาทวะถ้าเป็นเงินไทยนี่มันจะอยู่กี่บาทวะน่าจะ20บาทหรืออะไรประมาณนี้แหละไม่แพงหรอกI'm
ำแบบนี้ขายทุกวันนะแล้วก็มีลูกค้าประจำด้วยอย่าลืมมาเวร้านหนูนะหนูไม่คิดตังเลยหนูจะแบบให้ทุกคนมาชิมอะไรที่แบบว่าหนูทำไม่ค่อยยังไม่เป็นหรือว่าไม่ดีตรงไหนที่พวกพี่สามารถแนะนำหนูได้เลยหนูจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะตอนเช้านะทุกคนหนูจะมีร้อนแล้วก็มีเนื้อหมูแล้วก็มีหอมป้อมหอมบัวแล้วก็มีหนูก็ใส่ไข่หนึ่งฟองลงไปนะแล้วก็หนูก็จะเอากะหล่ำปีไปต้มแล้วก็จะมาห่อแล้วก็จะเอาไปนึ่งอีกทีนะเนี่ยไปดูนี่นะทุกคนตอนนี้หนูก็จะมาห่อแล้วก็จะเอาไปนึ่งอันนี้หนูเอาไปต้มแล้วนะอันนี้เพราะว่าเราไม่ไปต้มแล้วมันจะห่อยาก
这个人名字怎么ห่อแบบไหนก็ได้แต่หนูจะห่อแบบนี้เลยมีคนบอกว่าเวลายิ้มน่ารักมากเลยเดี๋ยวหนูจะยิ้มให้ดูทุกวันนะนี้เราก็ได้แล้วนะเราก็จะเป็นนึ่งคนตัวนี้หนูก็เอามันมานึ่งนะเอามานึ่งไว้ประมาณทิ้งไว้ประมาณ6เอาไว้30นาทีได้นะไอ้ทีนี่ทุกคนเสร็จแล้วนะหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะนี่เป็นก้อนแบบนี้เลยเนี่ยจะประมาณนี้นะเนื้อของมันหนูใส่ไข่ด้วยแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็มีน้ำแกงจืดนะนี่คือแกงจืดสดๆเลยนะแล้วนี่ก็คือข้าวเนี่ยมานะใครที่ยังไม่ได้กินครับนี่ครับทุกคนวันนี้กินข้าวนะเนี่ยอันนี้ก็จะมีเมนูเป็นหนูไม่รู้ชื่อมานานทุกคนช่วยตั้งชื่อหน่อยโอเคแล้วก็จะมีแกงจืดแล้วก็ข้าวนะเนี่ยมันก็จะมากินเนี่ยหนูก็ยังไม่ได้ชิมเลยนะเรามาชิมด้วยกันเลยว่าจะอร่อยไหมอร่อยมากเลยเนาะมูจิชิมซอกชิมน้ำแข็งอ่ะสวยมื้อเช้านี้ป้อนข้าวกับชิ้นรอดให้มูจิกินละยังไม่รู้ว่ามันจะกินอีกไหมแกงจืดนี่ก็จะคือแบบกินแทนน้ำได้เลยน้ำมันต้องไป
กินข้าวกันยังคะถ้ายังไม่ได้กินมากินข้าวด้วยกันนะขบวนให้เราเอาทำเลยไหมน้ำจะก็ไหมทุกคนกินข้าวเช้ากันหรือยังให้ยังไม่ได้กินมากินเลยกินกับหนูละคนมงจะชอบกินแบบกินข้าวแล้วก็มีแกงจืดแล้วก็หรือว่าถ้วยน้ำ